วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast ธนาธรเล่ากลางโรงพยาบาลนาทีเคร้อยล้านบุกล็อกคอยันต้องดำเนินคดีชี้เป็นบุคคลอันตรายเมื่อวันที่23ตุลาคมจากกรณีที่นายคเนศพิษณุเทพจักรภพมหาเดชาหรือเคร้อยล้านได้เข้าไปในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่27โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ชั้น LGโดยตะโกนว่ามีระเบิดก่อนนำกระเป๋าใบหนึ่งโยนในพื้นที่ทำให้ผู้คนแตกตื่นและเกิดความโกลาหลบริเวณบูธมูลนิธิคณะก้าวหน้า E11 ในขณะที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าจัดกิจกรรมพบปะและแจกลายเซ็นเจ้าหน้าที่ภายในงานจึงเข้ารวบตัวนายธนาธรได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลเมดพาร์คใกล้เคียงศูนย์ศิริกิติ์โดยนายธนาธรมีรอยแดงที่แก้มข้างซ้ายและคอและนายธนาธรยืนยันว่าไม่ได้โดนต่อยแต่เกิดจากการล็อกคอโดยมาตรวจอาการที่โรงพยาบาลเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไปโดยนายธนาธรได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นดังกล่าวว่าวันนี้ประมาณช่วงเวลา 16:00 น.กว่าๆในระหว่างที่ตนกำลังพบปะผู้สนับสนุนซึ่งวันนี้ตนแจกลายเซ็นในงานหนังสือที่ศูนย์ศิริกิติ์รู้สึกว่ามีคนมาล็อกคอและหายใจไม่ออกจึงพยายามเอามือดันออกไปพอคนใกล้ตัวเห็นว่ามีเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นจึงจับตัวนายเคร้อยล้านแยกออกมาดังนั้นจึงเกิดความชุลมุนวุ่นวายอยู่พักหนึ่งซึ่งสถานการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากในระหว่างช่วงที่ถูกล็อกคอน่าจะรวมประมาณไม่ถึง1นาทีทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากพอถูกล็อกคอผมก็พยายามหายใจขณะเดียวกันก็มีคนที่อยู่ในบูธหนังสือก็มาพยายามแยกออกพอแยกออกเสร็จปุ๊บคนก็พยายามจับคุณเคร้อยล้านลงกับพื้นและมีเรียกเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็มีการนำตัวคุณเคร้อยล้านออกไปซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นประมาณ3นาทีนายธนาธรกล่าวนายธนาธรกล่าวต่อว่าปัญหาคือนายเคร้อยล้านมาล็อกคอก็มีการตะโกนดังๆว่าผมมีระเบิดนะจนทำให้คนที่อยู่ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเกิดความสับสนโอลมานทุกคนก็กลัวหมดอย่าลืมว่าเพิ่งเกิดเหตุการณ์หนองบัวลำพูมาไม่นานนี้เพราะฉะนั้นเกิดมีคนวางระเบิดปากต่อปากตนเองไม่ได้เห็นด้วยตาเพราะยืนอยู่ที่บูธแต่ฟังจากคนจัดงานเกิดจากคนที่สับสนวุ่นวายและทยอยกันวิ่งกรูเข้าไปหาทางออกซึ่งหลายคนไม่ได้เห็นเหตุการณ์แต่ว่าพอเห็นคนวิ่งก็วิ่งตามจึงเกิดความสับสนโอลหม่านขึ้นนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีอาการฟกช้ำนิดหน่อยซึ่งเกิดจากความชุลมุนวุ่นวายและเกิดจากการล็อกคอและเสียดสีไปมาที่คอนายธนาธรกล่าวเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะดำเนินคดีนายเคร้อยล้านหรือไม่นายธนาธรกล่าวว่าคงต้องดำเนินคดีตนคิดว่านายเคร้อยล้านเป็นบุคคลที่อันตรายทำพฤติกรรมแบบนี้มาสักระยะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะไม่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมในสังคมแบบนี้อีกขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ